เป็นพ่อซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกส่วนเรื่องราวของเขาและก็ลูกของเขาจะน่าสนใจขนาดไหนต้องติดตามชมในช่วงเรื่องราวจากใจครับ Stories from the Heart ช่วงเรื่องราวจากใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเดวิดนะครับเป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดเด็กทุกคนเนี่ยก็รู้สึกหิวน้ำเพราะเขาคงจะเล่นและก็อากาศมันร้อนด้วยดาวิดวิ่งไปก่อนพอน้องกินปุ๊บก็ชักขึ้นมาทันทีเลยตอนนั้นผมยังไม่ได้เห็นนะแล้วก็มีอาการน้ำลายฟูมปากแต่เมื่อผมเห็นปุ๊บผมก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าโดยเฉพาะผมสังเกตเห็นว่ามันมีบางอย่างที่มันไหม้ที่ปากของเขาอย่างรุนแรงหัวอกของพ่อและแม่แทบแตกสลายเมื่อรู้ว่าเดวิดลูกชายดื่มน้ำที่มีโซดาไฟเข้าไปครอบครัวของอาจารย์กำพลคำดีกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดตอนนั้นผมเหยียบเท่าที่จะเหยียบได้เพราะว่าลูกผมเริ่มชักแล้วก็เลือดไหลมันไหม้ปากแล้วก็ฟองของโซดาไฟนะที่มันไหม้มันแรงมากฉะนั้นผมก็ตกใจมากทันทีที่แพทย์เห็นอาการของเดวิดก็รู้ว่าอาการนั้นหนักมากเขาก็บอกว่าอาการค่อนข้างแรงมากนะและหมอทำอะไรไม่ได้ทานน้ำก็ไม่ได้เพราะว่ายาประเภทนี้ถ้ายิ่งทานน้ำเข้าไปมันก็ยิ่งทำให้เกิดกรดมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะไปกัดทั่วมันจะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆเดวิดถูกส่งตัวเข้าห้อง ICU ทันทีแพทย์ได้บอกกับอาจารย์กำพลและคุณมิเรียมให้ทำใจเพราะดูจากอาการแล้วคงจะไม่รอดความโศกเศร้าเสียใจจึงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเขาทั้งสองแทบจะทนรับกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้ผมในฐานะเป็นพ่อเนี่ยเมื่อเห็นลูกของตัวเองชักอาการเลือดไหลออกจากปากอาเจียนตลอดภรรยาผมรับไม่ได้เลยผมร้องไห้มากของพระเจ้าช่วยด้วยผมก็เริ่มอธิษฐานว่าในนามพระเยซูคริสต์จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะนั้นผมได้ยินเสียงหนึ่งซึ่งเป็นเสียงดังที่อยู่ภายในใจผมว่าลูกของเจ้าจะไม่ตายเมื่อเราเริ่มต้นอธิษฐานสิ่งหนึ่งที่เป็นความปรารถนาในใจในฐานะที่ผมเป็นพ่อนี่ก็คือผมอยากให้ลูกผมมีชีวิตอยู่นะเพราะผมรักลูกคนนี้มากเพราะว่าพระเจ้าขอพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ช่วยเหลือลูกผมด้วยเถิดมันเจ็บปวดมากเดวิดนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลรวมเป็นเวลา1 เดือนทีมแพทย์ได้ให้การช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแต่อาการของเดวิดก็ไม่ดีขึ้นพูดถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ลูกของผมเนี่ยใกล้จะตายในฐานะที่เป็นพ่อเนี่ยผมเจ็บปวดผมทรมานมากเลยผมว่าแท้จริงผมอยากจะให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปแทนลูกแต่ก็รู้ว่าทำไม่ได้นะฉะนั้นมันไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันทรมานและเจ็บปวดจริงๆลูกของผมเนี่ยทุรนทุรายบนที่นอนสาหัสมากผมในฐานะพ่อก็เข้าไปจับเขาแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาช่วยเขาให้เขาที่จะสามารถต่อสู้และก็ทนกับความเจ็บปวดนี้ได้แพทย์ต้องฉีดมอร์ฟีนให้เดวิดทุกครั้งเพื่อลดอาการเจ็บปวดนั่นคือช่วงเวลาที่ทุกข์ทรมานมากที่สุดของผู้เป็นพ่อหลังจากนั้นไม่นานครอบครัวของอาจารย์กำพลจึงตัดสินใจนำเดวิดไปรักษาตัวที่ประเทศเยอรมันผมหวังใจในพระเจ้าเพราะในทฤษฎีหรือว่าในหลักการของหมอแล้วเนี่ยหมอเขาบอกว่าอาการเขาหนักมากเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็หวังในพระเจ้าองค์เดียวว่าพระองค์จะทรงโปรดช่วยและให้สติปัญญาแก่หมอที่จะดูแลและก็ที่จะรักษาลูกชายของผมความเจ็บปวดและความทรมานด้านร่างกายของเดวิดไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยเพราะแพทย์ต้องพยายามผ่าตัดรักษาถึง11 ครั้งถ้าเราสามารถแลกกับสถานการณ์เอาตัวเราเนี่ยไปแทนลูกได้เราก็อยากจะทำตรงนั้นแต่ในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้แต่ในสถานการณ์นั้นผมก็รู้ว่าพระเจ้าดูแล และพระเจ้าได้รักษาทำการอัศจรรย์ครั้งนี้พระเจ้าทรงช่วยเหลือครอบครัวของอาจารย์กำพลครั้งยิ่งใหญ่เมื่อคำอธิษฐานขอเกิดขึ้นจริงอาการของเดวิดดีขึ้นเรื่อยๆพอหลังจากอาทิตย์ที่สองอัศจรรย์มากเลยอาการดีขึ้นอย่างอัศจรรย์เลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วลูกชายผมก็เริ่มรู้สึกชื่นชมยินดีมีความสุขมากเลยอาทิตย์ที่สี่ทุกอย่างเป็นปกติพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในช่วงสุดท้ายอย่างอัศจรรย์เลยโอ้เราครอบครัวเรามีความสุขมากนะครับเราเห็นลูกมีความสุขมีความชื่นชมยินดีรับการรักษาจากพระเจ้าเหตุการณ์นี้ทำให้เขาได้เรียนรู้ครั้งสำคัญและได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าพระองค์ได้สอนผมที่จะเรียนรู้ในการพึ่งพาพระเจ้าในสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้โดยพระเยซูคริสต์เจ้าความพิเศษในเรื่องความรักของพ่อมีความรักเต็มร้อยหรือสุดหัวใจกับลูกอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะพลีชีพหรือว่าตายแทนลูกได้เสมอความรักของพ่อบรรยายไม่ได้แต่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้จากเรื่องของคุณกำพลมีประโยคหนึ่งที่เขา